สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชมีรายงานว่าดารุณีกฤตบุญยาลัยนักธุรกิจและอดีตดาราเสื้อแดงได้เสียชีวิตลงแล้วโดยพิธีกรอั๋นภูวนาถได้โพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของดารุณีโดยระบุว่ากราบลาส่งอาดาดารุณีกฤตบุญยาลัยณตรงนี้จากใจนะครับยังจำได้เสมอในวันที่อั๋นยังไม่มีใครรู้จักต้องขึ้นเวทีร้องเพลงวันแรกผู้หญิงคนนี้เดินถือดอกไม้ช่อใหญ่มากๆมาให้อั๋นถึงที่หน้าเวทีโดยที่เรายังไม่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการและบอกว่าชื่นชมทุกอย่างโดยเฉพาะความคิดของลูกตั้งแต่ในวันที่ยังไม่มีใครสนใจสิ่งที่อั๋นคิดเลยด้วยซ้ำน้ำใจและกำลังใจล้นเหลือจากอาดามีมาให้อั๋นเสมอแม้ในวันตัวคุณอาเองอาจต้องการกำลังใจมากกว่าอั๋นด้วยซ้ำจากวันๆที่ความคิดแตกต่างเคยเป็นเรื่องที่คนบางกลุ่มยังไม่พร้อมยอมรับอาดาคือผู้มาก่อนการคือผู้กล้าที่สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับคนรอบข้างมากมายจะเก็บรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความคิดบวกของอาไว้ในความทรงจำกอดพี่ฝนน้ำนิ่งและน้ำพุนะครับด้านอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์โพสต์ข้อความพร้อมภาพระบุว่ากราบลาพิดาดารุณีกฤตบุญยาลัยและเราเจอกันครั้งสุดท้ายที่แคลิฟอร์เนียเมื่อหลายปีก่อนรู้สึกตกใจจากการจากไปของพิดาขอให้พิดาไปสู่สุคติสัมปรายภพดารุณีกฤตบุญยาลัยเกิดเมื่อวันที่8มีนาคม2492ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเขมาสิริอนุสรณ์และระดับปริญญาตรีที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองรุ่นที่4จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเธอยังเคยเข้าร่วมการแข่งขันรายการแฟนพันธุ์แท้ตอนเพชรเมื่อปี2546เป็นผู้ชนะในเทปดังกล่าวเป็นหนึ่งในผู้ปราศัยบนเวทีชุมนุมคนเสื้อแดงช่วงปี 51 ถึง 52 53เป็นแกนนำนปช.คนหนึ่งแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติเคยหนีตายจากการสลายการชุมนุมที่ราชประสงค์วันที่19พฤษภาคม2553ลี้ภัยครั้งแรกไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน1ปีกับอีก5เดือนกลับสู่ประเทศไทยเดือนตุลาคม2554ในปี2556ถูกศาลแพ่งดำเนินคดีหมิ่นประมาทศาลพามวลชนไปวางพวงหรีดที่บันไดในศาลในฐานะจำเลยที่1พอเรียกร้องให้ศาลออกมาตอบกรณีศาลวินิจฉัย2มาตรฐานในการออกพรกฉุกเฉินสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับการออกพรกฉุกเฉินของรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรต่อมาเมื่อมีการทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557คณะรักษาความสงบแห่งชาติออกคำสั่งเรียกให้นางดารุณีไปรายงานตัวแต่เธอไม่ได้ไปตามคำสั่งดังกล่าวจึงถูกศาลทหารออกหมายจับชีวิตครอบครัวสมรสกับนายประกิตกิจบุญยาลัยมีบุตรธิดา3คนคือร้อยโทหญิงวิรุณการกฤตบุญยาลัยทหารอากาศนักร้องนักธุรกิจมีผลงานเขียนหนังสือ2เล่ม 10,000 วันลูกและรักแท้แม่ไม่ว่าหรอกฐานนาทีกฤตบุญยาลัยนักธุรกิจเป็นเชฟจากสถาบันกอดองเบลเลอร์และไอคุปกฤตบุญยาลัยนักธุรกิจร่วมจัดตั้งบริษัทฮาวคัมเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดร่วมกับพานทองแท้ชินวัตรเพื่อทำธุรกิจYeah.
สดีค่ะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศนะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการกษัตริย์ราชาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชศักดินาเบ็ดเสร็จไทยเหี้ยไทยในประเทศไทยนะคะวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการค่ะดังนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะมาเจอกันนะคะกับ Facebook Live กับพี่ดาเรียนระบอบค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการกษัตริย์ราชาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชศักดินาเบ็ดเสร็จไทยเหี้ยไทยในประเทศไทยนะคะวันที่29อีกวันนึงก็เป็นวันอาทิตย์ที่30แล้วก็พอวันจันทร์เป็นวันที่1นะคะก็จะเป็นวันที่เราหวังลมๆแล้งๆที่จะถูกลอตเตอรี่นะคะก็เลือกเลขเอาก็แล้วกันนะคะว่าอยากได้เลขอะไรแล้วก็พี่ดาอยากจะบอกเขาว่าวันนี้พามาเที่ยวค่ะก็ซูเปอร์มาร์เก็ตในสหรัฐอเมริกานะคะจะมีมากมายค่ะแต่ที่ใหญ่มากๆแล้วก็ขายของชนิดที่เรียกว่ากินครอบครัวหรือมากันเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งสองครอบครัวนะคะแล้วก็ซื้อของแล้วก็ไปแบ่งกันนะคะก็จะราคาถูกมากอย่างเช่นว่าอะไรอ่ะพี่ดาซื้ออะไรอ่ะผักสลัดถูกมากนะคะไปดูนะคะเดือนครึ่งจะมาครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าอยู่ไกลบ้านค่ารถมาก็แพงก็จะอาศัยมากับเพื่อนค่ะก็ใครๆเข้ามากันแล้วนะคะส่งติ้งแต้งเข้ามาบอกพี่ดาด้วยนะคะว่าชัดเจนหรือเปล่านะคะพี่ดาจะได้ดำเนินรายการ Facebook Live ว่าด้วยการเมืองไทยเราจะมาทักทายพูดคุยกันนะคะว่าการเมืองบ้านเราตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะคะด้วยความคิดถึงแล้วก็พี่ดาก็จะมาเขาเรียกอะไรนะคะชูมือขานชื่อกันนะคะว่าเรายังสู้ๆเพื่อเสรีภาพเสมอภาคและพลาดอนภาพร่วมกันเราเข้าใจตรงกันนะคะสู้ๆค่ะพี่น้องเอาละค่ะเข้ามาแล้วช่วยบอกพี่ดาด้วยนะคะว่าพี่กัดเสียงชัดเจนไหมนะคะเอาละค่ะจะอวดรถก่อนนะคะว่ารถข้างหน่อยสวยไหมวันนี้ที่ชอบใจที่สุดก็คือมานะคะก็จะได้ชุดนอนเชื่อไหมคะว่าชุดนอนเนี่ยชุดหนึ่งก็ประมาณเนี่ยค่ะเป็นไหมพรมเอ้ยไม่ใช่นะคะเป็นสำลีนะคะก็เดี๋ยวจากเดือนนี้เดือนหน้าเดือนโน้นก็จะหนาวจนกระทั่งหิมะตกอะค่ะก็มาได้เสื้อไม่ถึง500อะค่ะนะคะยี่ห้อได้เลกกิ้ง2ตัวเป็นยีนนะคะเป็นทรงแบบยีนนะคะเป็นเลกกิ้งสีดำกับสียีนอ่อนแล้วก็นี่ค่ะได้ถุงมือเผื่อทำรายการแล้วก็หนาวนะคะแล้วก็นี่นะคะสลัดผักสลัดนี่นะคะ30กว่าบาทค่ะ2อันเป็นไอ้นั่นนะคะเป็นผักสลัดที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินแล้วก็เขาเรียกอะไรนะคะเป็นผักสลัดออร์แกนิกนะคะแล้วก็นี่อันนี้อวดเลยนะคะดูเถอะค่ะ33เป็น9นี่ค่ะน้ำหนัก10ปอนด์102ปอนด์2เกือบ3ปอนด์เกือบ3กิโลกว่าราคา900บาทค่ะเนื้อ US นี่ค่ะสไลด์เรียบร้อยนะคะสไลด์เรียบร้อยพี่ดาก็จะเอาไปทำเนื้อย่างเกาหลีก็ได้เอาไปแกงเขียวหวานเนื้อก็ได้เ
เอาไปทำได้สารพัดอย่างถ้าจะไปผัดกับข้าวก็หั่นมันเป็นนิ้วลงนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะกินได้เป็นอาทิตย์และนี่คือกระดาษทิชชู่ที่จะใช้เป็นเดือนๆและนี่ค่ะพริกไทยโคตรถูกเลยนะคะแล้วไม่มีทางที่จะเอาอะไรนะฮะเอาถั่วเขียวป่นนี่ค่ะอันนี้เป็นพริกไทยที่หยาบหน่อยนะคะเวลาเราทำสต๊อกสเต็กใส่กลิ่นอร่อยสับปะรดหน่วยหนึ่งชอบกินมากต้องซื้อขนมปังค่ะเป็นขนมปังที่อุ่นด้วยไมโครเวฟเอ้ยอุ่นด้วยเตาเหมือนกับเตาย่างนะคะแล้วก็ทำเป็นอาหารเช้าได้สารพัดนี่ดูเธอค่ะเนื้อไอ้หมูค่ะหมูบดคุณภาพพรีเมียมนะคะถูกเป็นที่เลยค่ะแต่ต้องซื้อทีง4แพ็คนะคะก็แบ่ง2บ้านค่ะบ้านละ2แพ็คก็จะกินได้2อาทิตย์แล้วก็ซื้อสารพัดอย่างนะคะ อยู่ตรงนี้มีอีกเยอะแยะเลยค่ะซื้อไอ้นั่นนะคะก้อนสำหรับซักใส่เครื่องซักผ้าโอ้ไม่รู้เยอะแยะไปหมดถืนบรรยายเรื่องนี้นะคะสนุกมากเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะที่มุมนี้เนี่ยนะคะปวดหมอนเอาไปอินไปกอดไปทำอะไรก็ได้นะคะเป็นเสือน่ารักดีซื้อเยอะซะจนกระทั่งไม่สามารถเรียกว่าขับรถที่มันจะต้องการเป็นว่าขับรถเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าขาที่ต้องคล่อมมาเพราะว่าซื้อสารพัดอย่างกองเต็มเลยค่ะไหนจะกาแฟไหนจะกระเทียมไหนจะน้ำยาล้างจานนะคะเดือนครึ่งมาครั้งหนึ่งก็จะซื้ออย่างนี้ค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะพี่น้องเข้ามากันแล้วนะคะพี่ดาขอดำเนินรายการอย่างเป็นทางการเลยนะคะค่ะกราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศนะคะกราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องราษฎรปลดแอก2563 64 65เราจะให้มันจบในรุ่นเราเข้าใจตรงกันนะคะค่ะก็วันนี้ก็พี่ดาคิดว่ามีเรื่องมาอัปเดตไหนล่ะมีเรื่องมาอัปเดต 2-3 เรื่องนะคะวันนี้ก็เรื่องดราม่าของโตโน่นะคะว่าความคิดของโตโน่เนี่ยเรานับเขาเรียกอะไรนะยอมรับในความคิดของเขากับการที่เขาคิดจะทำบุญแต่ประเทศไทยเนี่ยเราได้รู้ว่าปัญหาของประเทศเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรียกว่าพวกเราเนี่ยจะมาก้มหน้าก้มตาทำบุญบริจาคให้กับพวกเราเองเนื่องจากว่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลเรื่องรัฐสวัสดิการให้กับประชาชนดังนั้นสิ่งที่โตโน่ทำก็ไม่ได้ผิดแต่ถ้าจะเป็นไปได้นะคะโตโน่ก็เป็นเรียกว่าสัญญาณหนึ่งในการที่คำพูดของโตโน่จะได้ยินดังกว่าประชาชนคนธรรมดาดังนั้นช่วยตะโกนออกมาด้วยว่าคุณอยากให้ประเทศนี้เนี่ยผู้ปกครองเนี่ยดูแลประชาชนให้ดีกว่านี้น้ำท่วมก็ไปช่วยน้ำท่วมไปช่วยเขาจะต้องซ่อมแซมบ้านคือสารพัดอย่างรถราอะไรเนี่ยนะคะสิ่งของเครื่องใช้เรียกว่ายังผ่อนไม่หมดเลยนะคะต้องมาเสียหายอย่างนี้เนี่ยรัฐจะต้องช่วยเหลือยังไงในต่างประเทศเขาทำยังไงก็หัดดูซะมั่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะบอกว่าวันนี้เนี่ยบ้านเมืองเนี่ยนะคะคนไทยจะอยู่ในประเทศเนี่ยเราก็อยากอยู่ในประเทศที่เรามีความหวังบ้านเมืองมีอนาคตสำหรับพวกเรารุ่นลูกรุ่นหลานเราแต่วันนี้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่หลอกลวงประชาชนอย่างเช่นว่ามีพรรคการเมืองฝ่ายเราเนี่ยนะคะ
เรียกร้องอยากให้เกิดการมีเสรีสุราเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามันถูกขาดร่ำรวยกับนายทุนไม่กี่คนแต่มาทำเสรีกัญชาแล้วเป็นยังไงคะก็เพื่อนักการเมืองพรรคฝ่ายของรัฐบาลนั่นแหละเตรียมตัวนะครับปลูกกัญชาเป็นหมื่นไร่เพื่อที่จะสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองแต่เปล่าเลยค่ะประชาชนถูกความเมาลูกหลานของเรานี่กลายเป็นสูบเสรีอยู่ในโรงเรียนจนกระทั่งแบบว่าครูบาอาจารย์เนี่ยจะห้ามปรามโดนลูกศิษย์จะตีจะต่อยเอาอย่างนี้ค่ะดังนั้นจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างความชั่วร้ายให้กับประชาชนแต่ที่เราเห็นชัดเจนวันนี้เนี่ยนะคือการขายชาติขายที่ดินกับการที่ต่างชาติเอาเงินเข้ามาในประเทศไทย40ล้านสามารถจะมีที่ดินได้1ไร่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะเราอย่าว่าแต่ที่เท่าแมวดิ้นตายเนี่ยเราก็ยังไม่มีปัญญาจะมีเลยแต่จะปล่อยให้ต่างชาติไม่ว่าประเทศไหนประเทศไหนเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยดินทั้งประเทศไทยเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะต้องไปเช่าเขาอยู่เพราะว่าเขาจะเข้ามายึดครองหมดนะคะนั่นคือการขายชาติแต่ในยุคนายกทักษิณแค่จะให้เช่าเพื่อที่จะทำการเกษตรคือการที่จะเช่าหรือการที่จะเข้ามาซื้อหรือทำอะไรเนี่ยประเทศที่ผู้นำมีความชาญฉลาดจะต้องมีกำหนดด้วยค่ะว่าเขาจะเข้ามาซื้อเพื่อที่จะมันสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติอะไรยังไงการเช่าในยุคท่านนายกทักษิณที่บอกว่าให้เช่า30ปีต้องเช่าเพื่อที่จะทำเป็นพื้นที่ทำนาปลูกข้าวเพื่อที่จะขายส่งของตะวันออกกลางเนี่ยบอกว่าท่านนายกทักษิณขายชาติอันนั้นเช่านะคะแต่การที่จะขายเนี่ยในประเทศไหนในโลกเนี่ยก็ยังมีปัญญาที่คืออนุญาตซื้อได้แต่ว่ามันจะต้องมีกฎกติกาอะไรเยอะแยะมากมายที่จะไม่ไปทำลาย เขาเรียกอะไรนะสิทธิประโยชน์ของประชาชนคนในประเทศนั่นแหละค่ะและเชื่อไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยยากจนไม่มีกำลังซื้อแต่โครงการอภิมหาโปรเจกต์นะคะ อสังหาริมทรัพย์โอ้โหเจริญพวกกับพันเจริญศิริวัฒนาภักดีเจริญเนี่ยมีสองเจริญนะคะแล้วอะไรตระกูลอะไรพวกนี้นะคะโอ้โหลงทุนสร้างเป็นแสนล้านเนี่ยค่ะจะเริ่มเสร็จเฟสแรกเนี่ย2566เนี่ยแล้วนะคะแล้วก็อะไรโอ้โหสร้างกันใหญ่โตมโหฬารมีที่มีทางคนเหล่านี้มีที่มีทางเป็นแสนไร่แต่ประชาชน 70% 70ล้านคนในประเทศเนี่ยนะคะถามหน่อยเถอะค่ะที่จะซุกหัวนอนยังไม่มีเลยนะคะแล้วคนเหล่านี้เขาสร้างอภิมหามหา อะไรนะคะอสังหาริมทรัพย์มากมายกับกองเนี้ยแล้วขายใครคะนี่ว่าคนไทยไม่มีปัญญาซื้อไม่มีกำลังซื้อก็เท่ากับขายต่างชาติอีกสิคะนี่เห็นไหมคะเขาเลยจะต้องเขียนกฎหมายออกมาเพื่อที่จะให้นายทุนเหล่านี้ทำได้กลุ่มคนไม่กี่กลุ่มนะคะที่จะปล้นประเทศพี่ดาถึงได้บอกไงว่าไม่ว่าจะขายที่ให้กับต่างชาติไม่ว่าจะไปเซ็นสัญญานะคะให้จีนเนี่ยมาสร้างทางรถไฟให้ที่สองฝั่งเนี่ยนะคะ10 กิโล 10 กิโลตลอดแนวตั้งแต่สุดเหนือสุดใต้เนี่ยนะคะต้องเป็นของจีนแล้วคนไทยต้องอยู่ไกลเลยออกไปเนี่ยนะคะแล้วยังไงคะเนี่ยค่ะทุกสิ่งอย่างเนี่ยนะคะมันได้ทำลายอนาคตของประเทศชาติและมันได้ทำลายอนาคตของประชาชนคนไทยทุกคนพี่ดาเนี่ยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาพี่ดารอดตายแล้วนะคะพี่ดาอยู่ในประเทศที่มีเสรีภาพและพี่ดาก็สามารถจะมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะแล้วก็มีตอนนี้มีปล่อยข่าวมาว่าพี่ดาป่วยนะคะก็ดูแล้วกันนะคะว่าค่อยว่าได้ป่วยค่ะค่อยสบายดีนะคะก็อยากจะอีกอันนึงนะคะขอปรบมือให้วีรสตรีนะคะคุณลีน่าจังที่เธอออกมาตะโกนบอกคนทั้งประเทศว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยธรรมดาหรือคุณจะเป็นสลิ่มเหลืองที่นกหวีดตัวโตคุณจะรู้ไว้เลยว่าวันนี้จะบอกอนาคตถ้าคุณยอมให้กฎหมายขายชาตินี้จะทำต่อไปได้คุณก็จะเป็นทาสรองบาททุกชาติไปยังไม่พอคุณจะต้องเป็นทาสต่างชาติที่เขาจะมาเข้ายึดครองประเทศไทยด้วยการเอาเงินเข้ามานะคะเขาไม่ต้องเอาปืนเอาอาวุธเข้ามายิงมาฆ่าเพื่อที่จะเอาประเทศไทยเป็นอาณานิคมนะคะขณะนี้เป็นเรียบร้อยแล้วเป็นของประเทศไหนก็ไปดูกันเองก็แล้วกันนะคะว
ก็ขอปรบมือนะคะให้กับวีรสตรีผู้ดีหน้าจักรนะคะที่ออกมาตะโกนบอกทุกคนว่าเราต้องต่อต้านนะคะโอเคไหนล่ะพี่ดาอยากจะพูดอะไรบ้างค่ะยุคพี่ดานะคะคนเสื้อแดงเราต่อสู้เพราะเรามีความหวังตอนสมัยนายกทักษิณเข้ามาบริหารประเทศเราก็ได้เห็นแล้วค่ะว่าประชาธิปไตยกินได้สิ่งที่จะเป็นอนาคตเป็นความหวังของเรามันเป็นยังไงเมื่อถูกยึดอำนาจไปเราจึงยังต่อสู้คนไทยเสรียังต่อสู้ทุกวันนี้ถ้าให้หนึ่งจิตหนึ่งเสียงเมื่อไหร่เลือกตั้งเราก็จะแลนสไลด์เพื่อที่จะเอารัฐบาลของประชาชนมาทำงานให้กับประชาชนแต่วันนี้ลูกหลานเราต้องต่อสู้อย่างสิ้นหวังนะคะเพราะถูกจับขังขู่ฆ่าล่ามโซ่ไอ้ล่ามไอ้ข้อเท้าเนี่ยนะทุเลศมากเลยค่ะจนเจ็บเป็นแผลต้องมานั่งอะไรชาร์จแบตนะคะเพื่อที่มันบอกว่ากลัวจะหนีคุณพ่อคุณแม่มึงเหลือไม่มีเงินไม่มีปัญญาจะหนีไปไหนหรอกนอกจากบางคนนะคะที่เขาติดต่อเขาโดน12ถูกขู่คุกคามอย่างน้องเมนูอย่างเงี้ยค่ะเอาจับพ่อแม่เข้าไปเนี่ยไปขู่แล้วก็ขู่ต่อว่าจะไม่ขู่แค่พ่อแม่หรอกจะอุ้มหายอุ้มฆ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจึงทำให้เกิดน้องๆรุ่นนี้นะคะต้องหนีภัยไปอยู่ต่างประเทศกันหลายคนแล้วนะคะแต่เนี่ยค่ะพอเกิดเหตุอย่างนี้เข้านะคะคนไทยในประเทศก็จะไปกลัวอำนาจมืดซึ่งมันไม่มืดแล้วเนี่ยนะคะอีกต่อไปเลยค่ะเราตาสว่างกันแล้วนะคะไม่ต้องใส่แว่นตาดำกันแล้วค่ะโอเคไหนล่ะพี่ดามีอะไรที่จะต้องพูดอีกนะคะก็มีไม่มากเรื่องหรอกค่ะก็มีแค่ว่าเราจะยังสู้ต่อไปนะคะแม้แสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์เราจะเห็นว่าการต่อสู้ของเราเนี่ยเงื่อนไขเงื่อนเวลาสภาพบังคับทำให้ถึงจุดที่จะเป็นการปฏิวัติโดยประชาชน Hi, thank you. I just need to get in here. Okay, so I will finish in 1 minute. Thank you. Okay, เขาจะมาจัดเชลตรงนี้แล้วค่ะพี่ดาก็เลยจะต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสู้ๆเพื่อเสรีภาพเสมอภาคและพลาดอนภาพเราเข้าใจตรงกันนะคะบ๊ายบายค่ะเข้ามาจัดเชลแล้วค่ะ so sorry thank you so much okay bye bye ค่ะใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ